นี่วันนี้ครับสีขาวอีกแล้วแต่วันนี้เป็น V6 บินซินนะได้ข่าวว่าราคารถยากด้วยชั่วโมงนี้นะฮะมีแต่ดีเซลลูกค้าท่านนี้ได้รถมาเนี่ยโชคดีมากครับณตอนนี้ฮะคันนี้ครับกับงบประมาณ 500,000 บาทครับอันดับแรกครับล้อครับ VFX01 ครับเป็นล้อฟอร์ด 100% ครับเป็นความกว้าง offset บวก15จะพ่วงยางครับโตโย RT ครับไม่มีตัวอื่นที่ใส่แล้วจะหล่อเท่านี้แล้วครับเสียงน้อยนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วได้รีดน้ำดีครับก็ใส่เข้าไปในรถตัวนี้คือลงตัวสุดๆครับล้นนิดๆฟิตเมนต์เนี่ยประมาณสักนิ้วนิดๆได้ครับไม่ได้ล้นเยอะนะฮะตัวล้อนะครับเป็นตัวลายที่โชว์เบรกครับก็นี่ใส่ไปเรียบร้อยครับเป็นพานาเมล่าครับจาน405ครับด้านหน้าครับหลัง370ครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าครบเซตเลยหน้าหัวพอร์ตหลังซีพอร์ตฮะไม่ต้องยุ่งกับช่วงล่างเลยนะครับตัวล้อยางใส่ครบเซตแบบนี้นะฮะลูกค้านี้เพิ่มเติมครับเป็นถ้อยเสียของ HKS ครับเพิ่มแรงบิดแรงม้าด้วยครับเสียงหล่อเสียงทุ้มนะฮะคันนี้ใส่แอโร่คาร์ดด้านหลังนั่นคือแผ่นปิดท้ายบานสไลด์นะฮะแล้วก็คันนี้ใส่นี่โชว์ฝาท้ายด้วยครับตรงนี้ซอฟแรงครับเวลาเปิดแล้วทิ้งลงมาปุ๊บนี่ก็จะไม่กระแทกตึงตังครับก็คันนี้ใส่คลิ้งไฟฟ้าด้วยของ DTE ก็โชว์ฝาตรงหน้าก็คือตรงรุ่นครับไม่ต้องเจาะรถเลยนะครับขายึดอย่างดีครับแข็งแรง 2,950 ไม่แพงครับนะเขาเหล็กก็คือเหล็กค้ำเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับเปิดก็คือปล่อยได้เลยอย่างนี้นะฮะปิดง่ายครับก็คันนี้เก็บรายละเอียดพวกคิ้วล้อเนี่ยของเดิมมันจะเป็นสีเทาด้านใช่ปะแล้วคุมโทนแรปมือนะครับแล้วก็หูกระจกไปนะครับสำหรับใครที่แบบหาแนวทางสีขาว V6 นี่คันนี้ครับหล่อแน่นอนครับสีเดิมนะครับแรปคิ้วตรงนั้นหน่อยตรงนิดนึงนะฮะหล่อเลยครับแล้วก็ชุดล้อเบรกนะครับใส่อย่างนี้ไปดูรวยแน่นอนครับเป็นสุดตานขับแน่นอนสำหรับใครที่สนใจครับบานสไลด์ด้านหลังแล้วก็เป็นตัวแทนของแอโร่คาร์ดครับติดตั้งให้อย่างดีครบเซตนะฮะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับเช่นเคยครับชอบถูกใจแค่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ